สวัสดีค่ะน้องๆป.1วันนี้วิชาภาษาจีนนะคะเรายังอยู่ที่สระนะคะเมื่อเช้านี้อัดวิดีโอไว้ค่ะแต่ว่าเสียงมันเจี๊ยวจ้าวไปหน่อยจรสึกก็เลยอัดวิดีโอให้ใหม่นะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันสามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแล้วก็เด็กๆที่เข้าเรียนซูมแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เข้ามาดูได้แต่เชื่อว่าถ้าได้เข้ามาเรียนพร้อมกันนะคะก็จะเรียนได้เข้าใจนะคะเรามาที่สระเดี่ยวกันก่อนนะคะสระเดี่ยวมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กจำได้ไหมคะสระเดี่ยวมีทั้งหมดอยู่6ตัวค่ะมี a o e i u e แล้วตัวนี้ออกเสียงว่ายังไงคะตัวนี้คือสระเออค่ะตัวต่อไปค่ะสระอะไรเออสระ e นะคะนักเรียนมักจะสับสนเวลาจะสวดว่าตัวไหนคือสระอีเด็กๆมักจะชี้ตัวนี้นะคะตัวนี้คือเออตัวนี้คืออีนะคะตัวต่อไปค่ะเจ้าชื่อ什么เจ้าชื่ออีอีนะคะตัวต่อไปค่ะเจ้าชื่อ什么เจ้าชื่อโอโอเจ้าชื่อ什么เจ้าชื่อสระอาอาตัวต่อไปค่ะและอีกหนึ่งตัวอะไรนะตัวสุดท้ายสระอูอูนะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีเอออีอูอาเอออีอีโออาอูนะคะมีทั้งหมดอยู่6ตัวแล้วเรากลับมาที่สระอากันนะคะอามีเพื่อนทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีอยู่4ตัวนะคะมีสระอะไรบ้างมีคำว่าไอเอาเอาอันสุดท้ายอังถ้าใครยังสับสนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะตัวแรกอาตัวที่สองอากับอีนะคะไอได้เป็นสระไอตัวต่อไปค่ะอาโอพูดไวๆก็จะกลายเป็นสระเอานั่นเองนะคะตัวต่อไปอานออันมีตัวอาอยู่กับตัวเอ็นหนึ่งนะคะอานออันตัวต่อไปตัวอาอยู่กับตัวหนึ่งออกเสียงเป็นอางออังอังอ่านใหม่อีกรอบนะคะเกิดหลังสุดตัวอีกเปลี่ยนอาไอเอาอันอังว่าเหมือนอีสิตัวอ่านพร้อมกันค่ะอีเออสัตอาไอเอาอันอังนะคะแล้วไปที่สระเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนะคะวันจันทร์ที่เราเจอกันโอมีเพื่อน2ตัวนะคะตัวที่หนึ่งค่ะจำได้ไหมเอ่ยมีสระโออยู่กับสระอูนะคะฉะนั้นออกเสียงว่าโออูโอโอโอได้เป็นสระโอโอนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นตัวโออยู่กับตัวงงงูโองององมาส่วนมันก็เราสุดโอโออง再来读一遍โอโอองต่อไป一起读อ่านพร้อมกันนะคะโอโอองยามาค่ะ再来一遍อีกรอบหนึ่งนะคะโอโอองยามาค่ะต่อไปจรสึจะเอาไปใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์ในภาษาจีนมีทั้งหมดอยู่4 เสียงนะคะเรียกว่าเสียง1เสียง2เสียง3แล้วก็เสียง4นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือยินหยางส่างชุ่ยยินหยางส่างชุ่ยแล้วเวลาเราออกเสียงก็จะออกเสียงเหมือนทางเหมือนรูปร่างของมันเลยอย่างเช่นคำว่าโอนะคะเอาโอมาเอาโอมาเราก็จะอ่านว่าโอโอขึ้นบนภูเขาลูกโอตกหลุมโอลงภูเขา
โอ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 จะไหนเพี้ยนโอ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 ต่อไปเอาสระโอมาใส่วรรณยุกต์นะคะวิมลนนท์ค่ะโอ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 จะไหนจะไหนโอ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 ตัวต่อไปค่ะสระอง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 ต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเล่นเกมทายคำกันจระเข้ออกเสียงตัวไหนเด็กๆก็เอามือชี้นะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะคำแรกพร้อมไหมคะยังไม่พร้อมอ่านอีกรอบนึงค่ะโอ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 งองององต่อไปเด็กๆเอามือชี้นะคะชี้บนจอเลยว่าจระเข้ออกเสียงตัวไหนนะคะตัวที่หนึ่งออกเสียงว่าโอโอ้เฉลยค่ะเฉลยจระเข้ลืมสิใช่ไหมคะเฉลยคือตัวนี้ค่ะโอ้โอ้นะคะตัวต่อไปออกเสียงว่าโอ้โอ้โอ้ตัวไหนเอ่ยเฉลยค่ะตัวนี้นะคะถูกกันหรือเปล่าตัวต่อไปค่ะจระเข้ออกเสียงว่าอง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 โอโอโอตัวไหนเอ่ยโอตัวนี้ตัวนี้นะคะโอตัวต่อไปค่ะองององตัวไหนเอ่ยองตัวนี้ค่ะถูกต้องทุกข้อไหมคะถ้าถูกต้องทุกข้อเยี่ยมมากเลยนะคะจะซื้อปรบมือให้เลยนะคะให้เด็กๆทายค่ะว่าจระเข้ออกเสียงตัวไหนทายว่าเป็นหมายเลขอะไรนะคะข้อแรกนะคะโอโอตัวไหนเอ่ยโอหมายเลข11ค่ะมีใครถูกบ้างเยี่ยมมากเลยนะคะตัวต่อไปค่ะโอ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 เป็นหมายเลขที่7ค่ะตัวต่อไปค่ะสระเออหมายเลข3ค่ะตัวต่อไปค่ะสระอูอูอูคือหมายเลข1ค่ะตัวต่อไปค่ะอันอันอันตัวไหนเอ่ยตัวที่6ค่ะตัวต่อไปนะคะอีอีตัวไหนเอ่ยตัวที่5ค่ะต่อไปค่ะสระอีอีตัวที่4ค่ะตัวต่อไปค่ะอาวิใช่แล้วใช่แล้วอาอาตัวที่10สีแดงตัวต่อไปไอไอตัวที่12ค่ะตัวต่อไปค่ะเอาเอาเอาตัวไหนเอ่ย13ค่ะเก่งมากต่อไปเหลือ2ตัวแล้วนะคิดดีๆนะคะออกเสียงว่าอังอังตัวที่2ค่ะเด็กๆฉะนั้นถ้าตัวที่2หนูถูกตัวนี้หนูก็ต้องถูกเช่นกันนะคะเอาละวันนี้จระเข้ซึ่งอุ๊ยมาทำไมอีกแล้วมาปรบเด็กๆนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆเยี่ยมมากเลยต่อไปวันนี้จระเข้มีงานให้ทำค่ะเราจะทำงานในกระดาษรายงานนี้นะคะขยายให้นะคะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นวิชาจีนนะคะแล้วเด็กๆพับแบบนี้ให้จระเข้ซื้อด้วยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถขีดเส้นใต้แล้วข้างล่างนี้เหลือที่ว่างเยอะเลยเด็กๆวาดรูประบายสีให้จระเข้ซื้อนะคะใครทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งให้จระเข้ซื้อด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาวาดรูปสวยๆเลยแล้วก็ตั้งใจเขียนจนเสร็จนะคะระบายสีสวยเลยแล้วก็ส่งจระเข้ซื้อเรียบร้อยแล้วรอเด็กๆทางบ้านส่งมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้
ใจเจียนค่ะบ๊ายบายใจเจียน